เอกได้ข่าวว่าเรียนเร็วปึดๆเลยเนี่ยพี่แอร์ยังบอกเลยโอ้สอนจีดีน้องส้มนี่แบบเหนื่อยน้อยจังเลยน้องเก็ตเร็วอือฮึโอเคมาเอางี้ลูกมาเดี๋ยวเราเริ่มกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับตรงนี้เราจะมาเรียนเรื่องของ angles ก่อน well we have sets of vocabulary นะครับผมที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันอย่างแรกเลยนะครับผมคำแรก vertexvertex คืออะไร vertex ก็คือนะครับผมเส้น2เส้นนะครับผมมาเจอกันแล้วสร้างมุมไอ้เจ้าจุดนี้แหละเขาเรียกว่า vertex นึกภาพออกไหมค่ะแล้ว vertex เนี่ยมันสร้างอะไรมันสร้าง angles หมดไม่ว่าจะเป็นเนี่ย right angles acute angles obtuse angleแต่ละอันนะครับมันเป็นเหมือนกับ vocabulary และ definition ที่น้องจะต้องจำให้ได้เข้าห้องสอบเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมของเรขาคณิตอย่างเช่น right angles right angles เขาเรียกว่า right เพราะว่ามัน90องศาเห็นไหม90 degree exactly และ symbol ในที่นี้คืออะไร symbol ในที่นี้ก็คือเจ้าตัวนี้แหละโอเคไหมทุกครั้งที่น้องเห็นโจทย์เลขนะครับผมแล้วมันทำอย่างนี้น้องรับรู้ได้เลยว่ามันคือ90 degrees เข้าใจเนาะโอเคต่อไปนะครับ anything that is less than 90 degrees ที่น้อยกว่า90 degrees เนี่ย we call it acute angles โอเคมั้ยเพราะฉะนั้น acute angles is anything that less than 90 degrees เห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแหลมๆมาเนาะนะครับเขาถึงเรียกว่า acute angleแล้วอะไรที่เกิน90 degrees more than 90นะครับ but less than 180 less than 180อะไรคือ180 degree พี่ถามน้องส้มหน่อยความเข้าใจถ้าเกิดบน180 degree มันจะเป็นอะไรครับเส้นตรงค่ะถูกครับเป็นเส้นตรงเป็น straight line เพราะฉะนั้น obtuse angle เป็นนะครับมุมกว้างเกิน90องศาแต่น้อยกว่า180เพราะว่าถ้าเกิดเป็น180ปุ๊บเป็นเส้นตรงทันทีเลยโอเคมั้ยแล้วทำความเข้าใจสุดท้ายนะครับผมเจ้าตัวนี้นี่คืออะไรที่พี่วาดขึ้นมาลูกฮัลโหลนี่คืออะไรคะที่พี่วาดขึ้นมาเนี่ยส้มวงกลมค่ะถูกกี่ดีกรีลูก360ค่ะใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจนี่คือพื้นฐานนะครับผมของเจ้าตัวangles ต่างๆโอเคคราวนี้เราเปิดไปหน้าต่อไปเลยนะครับใน GD เนี่ยนะครับผม angles เนี่ยจะโดนเรียกนะครับผมในแตกต่างกันออกไป in different ways อย่างนี้เห็นไหมเขาบอกว่าangles ข้างบนสามารถจะโดนเรียกว่าเป็นอะไรได้บ้างจะเป็น CBA ก็ได้แต่ ABC คำถามคือ CBA กับ ABC อะไรยังอยู่ตรงกลางเสมอลูก B ค่ะทำไมต้องอยู่ตรงกลางเงียบเป็นยากเลยตอบมาดิทำไมต้องอยู่ตรงกลางลูกเนี่ยฮะเงียบไม่รู้อ่ะลูกไม่มีอะไรอะไรที่อยู่ตรงกลางนะฮะอย่างเช่น B เนี่ย อะไรที่อยู่ตรงกลางอ่ะมันเป็นตัว vertex เก็ทยังมันก็คือมุม B อ่ะเออนะครับผมเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่านะครับ B เนี่ยในที่นี้เนี่ยนะครับผมมันทำหน้าที่เป็น vertex อยู่โอเคเพราะฉะนั้นเอาคอนเซปต์ตรงนี้มาต่อยอดต่อตรงนี้นะครับผม angle ในที่นี้นะครับ สามารถเรียกว่านะครับ angle x ก็ได้นะครับผมหรือว่า m of x m of x คืออะไรก็คือ m เนี่ยมันเป็นค่าของ degree แล้วก็ค่อยบอกว่า degree เนี่ยของอะไรโอเคไหมเอ่ยตรงนี้มันน้องจะไปเจอใน word problems นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจเวลาเขาเขียนขึ้นมาอ้าวคราวนี้exercise นะครับพิมพ์มาในกล่องก็ได้นะครับเขาบอกว่าเราต้อง identify angles ต่างๆนะครับ
น้องดูสิครับว่า number one what is m of angle f that's mean กี่ degree ข้อที่สองนะครับผม what type ก็คือ what kind of angle a b c ข้อที่สามก็คือ what kind of angles a b d แล้วก็ four นะครับผม what kind of angles is e b c แล้วถ้าเกิดเอาเจ้าข้อห้านี้นะครับมี e b d มาบวกกับ degree ของไอ้เจ้าตัว a b d จะได้เท่าไหร่แล้วก็ข้อหกนะครับผมเจ้าตัว ABE นี่คือ what types of angle นะครับผมแล้วอัน number 7 what is measurement หรือ degree ของ ABC if it is equal to 1/2ก็คือต้องเอามาหาร2โอเคไหมลูกอันนี้ exercise อุ่นเครื่องก่อน1ถึง7ตอบมาในกล่องแชทนะครับอ่ะเริ่มเลยโอเคง่ายเนาะ number 1 90 degrees ถูกครับ number 2 acute angle นะครับ number 3 obtuse ถูก number 4 obtuse ถูกนะครับ number 5 180 6 straight angle หรือ straight line ก็ได้แล้วนะครับผมโอเค7 45 degree โอเคเยี่ยมมากนะครับคราวนี้ key concept ต่อไปที่พี่จะสอนสมมุติว่านะครับเส้นถ้าเกิดเขาบอกว่าไอ้เนี่ยมัน bisect มันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเขียนคำว่า bisect bisect แปลว่าอะไรรู้ไหม bisect bisect ไม่รู้ค่ะแปลว่าผ่ากลางครับผมถ้าเกิดว่าเส้นที่พี่เพิ่งวาดไปมัน bisect นะครับผมเจ้าตัวเนี่ย measurement ของเจ้าตัว angle f เนี่ยมันจะหารออกมาได้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ถามง่ายๆก่อน45ค่ะถูกต้องครับ45เนาะโอเคแล้วถ้าเกิดพี่ถามแล้วว่าทุกอันรวมกันแล้วเนี่ยทุกมุมรวมกันเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น EBF FBA นะครับ EBD DBC นะครับผมรวมกันหมดเลยเนี่ยจะได้เท่าไหร่ตรงนี้ทุกอันเลย360ค่ะโอเคครับแสดงว่าเข้าใจเบสิคคอนเซปต์แล้วดีมาก alright ไม่มีปัญหาเราไปหน้าต่อไปเลยนี่ไงคราวนี้เราจะมาเรียนในเรื่องคอนเซปต์ของ complementary and supplementary angles ชื่อวุ่นเหมือนวุ่นวายนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
complementary that's mean สอง angle นั้นบวกกันได้90องศาเสมอมันถึงได้ชื่อว่า complementary ก็คือมันเหมือนมันเกื้อกูลกันนะลูกเข้าใจไหมอย่างเช่นคือในภาษาอังกฤษเนี่ย complementary it's mean that you give them away for free or they coming together เพราะฉะนั้น complementary ในที่นี้ในเรื่องของ angle ก็คือ that's mean two บวกกันได้90อย่างเช่นตัวอย่างที่เขาให้มาเห็นไหมครับ DBA เขาทำอย่างเงี้ยเป็นชุบๆอย่างนี้เรารู้เลยว่า it's 90 degree แล้วเผอิญเนี่ยมันมีเส้น C นะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่ามัน bisect มันแค่ขีดขึ้นมาเฉยๆแล้วเขาก็ให้มาเลยว่า measurement of ABC is 33 degree คือ33แล้วก็ measurement of CBD is 57 well those two ถ้าเกิดเอามาบวกกันมันก็ต้องได้เป็น90เพราะฉะนั้นเราก็สามารถนะครับผมบอกได้เลยว่า two angle นี้ are complementary โอเคไหมค่ะโอเคแล้วตรงนี้นะครับคอนเซปต์ต่อไปคือ supplementary supplementary ถ้าเกิดพูดถึงปุ๊บให้นึกถึงคีย์เวิร์ดเลย180 degree 180นะครับถ้า complementary คือ90ถ้าเราจำได้อย่างนี้เราสบายแล้วโอเคไหมลูกโอเคคราวนี้เรารู้เลยว่า supplementary there sum เอามาบวกกันนะครับผมก็จะได้180อย่างเช่นเห็นไหม measurement of x คือ50 degree ส่วน measurement of y คือ130ตรงนี้พอมาบวกกันปุ๊บเนี่ยมันคือ180ถ้า180ปุ๊บน้องถึงจะบอกได้ว่าไอเนี่ยมันเป็น supplementary โอเคไหมค่ะคราวนี้มาในคอนเซปต์ที่พี่เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้ว bisectors ก็คือตัวผ่ากลางครึ่ง bisectors any line that bisects an angle มันต้อง divide เนี่ยนะครับผม in half เสมอโอเคไหมลูกเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะอืมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มัน bisect in half เสมอนะฮะเขาก็เลยให้เราดูโหอันนี้นี่ไม่ค่อยจะนั่นเลยอุ้ยไบเซ็กมันยากกว่านี้หน่อยก็ได้เผอิญเขาบอกว่า ABC มันเป็น straight angle หรือ straight line ถ้า BD ตรงนี้นะครับมันไบเซ็กเพราะฉะนั้นมันต้องได้90องศาคำถามก็คือถ้ามันตั้งฉากอย่างนี้น้องรู้ไหมว่าภาษาอังกฤษของตั้งฉากคืออะไรไม่รู้ค่ะมันคือ perpendicular ครับผม perpendicular ไอเนี่ยเจ้าตัว DB เนี่ย perpendicular to AC นะครับคำศัพท์เนี่ยสะกดอย่างนี้ perpendicular นะครับ perpendicular โอเคไหมค่ะนะครับโอเคต่อไปคราวนี้เรื่องของสนุกขึ้นมาละเรา step it up นิดนึงนะครับ a notch ก็คือเพิ่มยากขึ้นมานิดนึงคราวนี้เขาจะให้เราฝึกในเรื่องของ vertical angles แล้ว vertical angles ก็คือมุมตรงข้ามนะครับผมภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า vertical angles vertical angles ก็คือมุมที่ตรงข้ามแล้วมันมี measurement ที่เท่ากันหมายความว่ายังไงใช่ไหมลูกมุม aตรงข้ามกับมุม C เพราะฉะนั้น A กับ C เนี่ยเป็น vertical angles ซึ่งมี measurement ที่เท่ากันแล้วอีกอันนึงก็เหมือนกันก็คือ B กับ D เนี่ยก็เป็น vertical angles ที่มี measurement ที่เท่ากันแน่นอนถ้าเกิดว่า diagram เขาบอกว่า A คือ60เจ้า C ก็ต้องเป็น60เข้าใจเนาะและแน่นอน B นะครับ120 D ก็ต้อง120เหมือนกันโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันคือ vertical อันเนี้ยออกข้อสอบแน่นอนไม่ว่าจะเป็น GED SAT เล่นกันเสมอแค่เพียงแต่ว่า SAT มันจะยากมันจะเป็น2 3 4เส้นแล้วน้องต้องมาหามุมตรงข้ามมันมึนหัวดิอ้าวมาคราวนี้ทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยนะครับอ้อโทษทีลูกแป๊บนึงนะอันนี้เขาพูดอีกนิดนึงสำคัญ
มุมที่มันอยู่ด้านเดียวกันนะลูกอย่างเช่น D กับ C อ่ะมันต้องได้180เสมอเพราะมันเป็น straight line เข้าใจไหมและในทางตรงข้ามก็เหมือนกันโอเคโอเคอ้าวคราวนี้ตอบคำถามต่อเลยหนูทำ1ถึง3ให้พี่ก่อนเพราะมันเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเราเรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับ What two angles when separately added to J เขาถามว่ามุมไหน added to J will equal to 180ก็คือจะได้180โอ้อันนี้ข้อ2หมูโตมากพี่คงไม่ต้องพูดอะไร Sum of all angles in a diagram แล้วก็what other angles มุมไหน is equal เท่ากับมุม I ทำให้พี่เลยโอเคตอบเร็วมากเลยนี่ขนาดไม่ชอบเลขนะเนี่ยถ้าชอบเลขนี่สงสัยเสร็จทั้งเล่มภายในวันเดียวมันเนี่ย อันนี้นะครับแน่นอนข้อ1เก่งมากลูก i กับ k ค่ะ2 360ดีมาก3 k แม่นถูกเด๊ะๆเลยต่อไปทํา4กับ5ให้พี่เลยครับ in diagram เขาต้องการจะถาม measurement of y นะลูกนะครับแล้วตรงนี้เขาอุตส่าห์ให้มาเนี่ยนะครับอันนี้คือข้างบนส่วนอันที่5โอ้สนุกมากเลยอุ้ยง่ายอ่ะเขาอุตส่าห์บอกอย่างนี้ละ อ่ะทำให้พี่ดิคุณหมูโตเลยลูกนี่ถามหน่อยถามหน่อยส้มถ้าเกิดว่าหนูคะแนน GD ออกมาดีนี่หนูกะจะสอบ SAT ไหมลูกไม่รู้อะค่ะเดี๋ยวนะหนูส้มพี่ยังไม่รู้โปรไฟล์หนูเลยพี่รู้ว่าเจ้าเซนนี่มันจะไปเป็นหมอเป็นซินแสที่เมืองจีนหนูนี่มีแพลนยังไงลูกนะน่าจะเหมือนกันนะคะเมืองจีนเหมือนกันใช่ไหมลูกโอ้โอเคหมายถึงว่าไปจะไปเป็นหมอเหมือนกันใช่ป่ะหรือยังไงค่ะอ๋อโอเคงั้นก็เอาไอ้นี่กันอือฮึอ่ะทำเลยลูกโอเคข้อที่4 141ดีมากครับถูกต้องนะครับผมแต่ว่าข้อที่5 ไม่ถูกนะลูกขอเปลี่ยนได้ไหมคะ ใช่เพราะว่าหนูหาค่า x ถูกprocess เร็วไปนิดนึงลูกหนูได้ค่า x แต่จริงๆก็ถามหนูมุมค่ะเก่งมากเก่งมากใจเย็นๆนะคะเวลาทำเลขไม่งั้นมันจะพลาดแล้วแบบเสียดายคะแนนโอเคเยี่ยมคอนเซปต์ตรงนี้เข้าใจนะครับผมเนาะ โอเคต่อไปเลยนะครับไปหน้าต่อไปคราวนี้ ข้อ6กับข้อ7ให้พี่หน่อยครับตรงนี้เขาถามเราว่ามุม CBG คือเท่าไหร่นะครับผมนะครับ CBG คือเท่าไหร่นะฮะแล้วเขาอุตส่าห์บอกแล้วว่ามัน bisect เพราะฉะนั้นมันต้องหาร2อยู่แล้วแล้วข้อ7ในที่นี้นะครับ expression ในที่นี้คืออะไรที่ถูกต้องอันนี้เป็น choice นะลูกอ่ะ
แป๊บหนึ่งนะคะอ
โอเคกลับมาแล้วค่ะโอเคหกตอบ45ถูกต้องครับ7 3กับ4โอเคใช้ได้เลยเนาะไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้นะครับเรามาเรียนคอนเซปต์ต่อไปแล้ว transversals นะครับผม transversals คืออะไร transversal ก็คือเส้นเวลาเส้นมันขนานกันเนี่ยเห็นไหมครับผม a b กับ c d อ่ะมัน parallel มันขนานกันเส้นตัดไปอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมมันคือ transversal นะครับ transversal ในที่นี้มันก็จะไปลิงก์กับคอนเซปต์ในเรื่องของเจ้าตัว vertical angles ด้วยนะครับแต่ตอนหลักๆเลยในที่นี้เราทำความเข้าใจก่อน c กับ b บวกกันได้180แน่นอนอยู่แล้ว a กับ d ก็เหมือนกันได้180นะครับผมก็คือ CB เป็น supplementary AD เป็น supplementary EH นะครับผมก็เป็น supplementary นะครับผม GF ก็เป็น supplementary และแน่นอน GE ก็เป็น supplementary AC ก็เป็น supplementary BD เป็น180 HF ก็เป็น180เข้าใจมั้ยโอเคคราวนี้มาดู explore ในเรื่องของ vertical angle กันมุม C กับมุม D เท่ากันเพราะมันเป็น opposite เป็น vertical มุม A กับมุม B เท่ากันเพราะมันเป็น vertical มุม E กับ F เท่ากันเพราะมันเป็น vertical G กับ H เท่ากันก็เพราะว่ามันเป็น vertical โอเคมั้ยอันนี้เอาง่ายๆก่อนเพราะจริงๆเดี๋ยวมันจะมีแบบฟึบๆๆๆสองด้านนะครับผมโอเคคราวนี้เขามา list ให้เราละไม่ต้องกลัวมึนพี่อยากจะกล่าวบางอันไปแล้วด้วยนะครับมุมที่มันเท่ากันในลักษณะ vertical มีดังนี้ c กับ d หนูอาจจะต้องเปิดหนังสือนะครับไปที่ไอ้รูปมุมอ่ะหนูจะได้เห็นภาพมากขึ้น c กับ d เท่ากัน e กับ f เท่ากัน a กับ b เท่ากัน g กับ h เท่ากันแล้วเขาก็บอกมี also เห็นไหมครับผมเนี่ย also also ในที่นี้ก็คือจะมี b กับ gเห็นไหมลูก b กับ g เท่ากันหนูอาจจะต้อง make note นิดนึง b กับ g เท่ากันนะครับผมแล้ว c กับ e เท่ากันแล้วเจ้า c กับ f นะครับผมมันก็จะเท่ากันแล้วก็ b กับ h ด้วยส่วนเนี้ยหนูจะต้องเอาไปจำเพราะว่าไอเนี้ยออกข้อสอบแน่นอนเวลาที่เขาเทสเราไม่ว่า GED หรือ SAT เป็นพื้นฐานเลยว่าคุณต้องสามารถ flip นึกภาพออกมั้ยvertical angle อีกมุมหนึ่งได้โอเคมะแหลมเลยคราวนี้เข้าใจแล้วนี่ไงเขาให้เราฝึกทันทีเลยนะครับผมอันนี้น้องส้มทำมา1ถึง6เลยลูกมีนะครับ name all angle ที่เข้ากับเนี่ย equal to h นะครับผมมีมุมไหนบ้างที่เท่ากับ h แล้วก็ name all angles ที่มัน equal to nนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่า m นะครับผม measurement ของ angle o equal 36เพราะฉะนั้น measurement ของ i จะเท่ากับเท่าไหร่ส่วนข้อที่4ถ้าเกิด n มันเท่ากับ117มุม h จะเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเขาอุตส่าห์เขาให้5มุมมามุม h นี่เท่ากับ63องศาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า h บวก n บวก o เนี่ยจะได้มุมเท่าไหร่แล้วข้อ6นะครับผมอ่ะทํา1ถึง5ก่อนลูกเดี๋ยวเหนื่อยซะก่อนเดี๋ยว6ถึงทีหลังอ่ะพี่วางไว้อย่างนี้จะได้เห็นง่ายๆโอเคนะครับอือฮึอ
โอเคมาละข้อที่หนึ่งนะครับผมใช่ angle KLO ถูกต้องข้อที่สองนะครับผม angle MIJ ดีมากถูกต้องข้อที่สามน้องตอบ144ใช่ degree ถูกต้องข้อที่สี่63 degree ใช่นะครับผมข้อที่ห้าใช่243 degrees โอเคคราวนี้ข้อที่6ถึงข้อที่8กันถ้าสมมุติว่านะครับ h เนี่ยเป็น express เป็นค่า variable x แล้วก็ measurement ของ i เนี่ยก็คือ 3x what statement ก็คือถ้าทำเป็นสมการอันไหนนะถึงจะถูกต้องถึงจะ true โอเคเนาะไม่ยากไม่ยากนะครับผมแล้วข้อ7ถ้า the answer to the question 6เนี่ยนะครับผม is 3สมมุตินะครับผมเขาต้องการจะถามว่ามุมของ i อ่ะจะได้เท่าไหร่โอเคแล้วข้อ8นะครับผมถ้ามุมเนี่ย measurement ของ h เท่ากับ58 degree แล้วถ้าเกิดว่าเราทำ bisect ไปที่มุม n เขาเลยอยากจะรู้ว่า what are the measurement to of two นะครับ two angles created by bisection ของมุม nโอเคมาอ่ะทำเลย พี่มานะครับแป๊บนึง
คมาข้อที่6ตอบ3ใช่ข้อที่7นะครับ135 degree ถูกต้องข้อที่8 61 degree เก่งมากครับโอเคต่อไปนะครับเราเสร็จเรื่องของเส้นแล้วมีคำถามอะไรบ้างไหมเอ่ยไม่มีค่ะโอเคคราวนี้เราจะ move on ไปเรื่องของ triangle แล้วนะครับผม triangle สามเหลี่ยม triangles ที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับผมมันจะมีอยู่3ประเภทนะฮะอันนี้สำคัญเอ้ย actually 4 yeah 4 4 types ใช่อันแรก equilateral triangle ทำไมคือถึงเรียกว่า equilateral triangle เพราะว่ามุมอ่ะมันเท่ากันหมดเลยเห็นไหม60 degreeคำถามคือส้มครับถ้ามุมเท่าเนี่ยด้านจะเท่าไหมเท่าค่ะใช่ครับจำเป็นมากเลยฮะใช่นะครับแล้วแน่นอนนะครับผมตรงนี้มัน60 degree หมดเพราะว่าใน triangle ถ้ารวมกันแล้วมันต้องได้180เนาะเพราะฉะนั้น all sides เนี่ยนะครับผม angles are equal และ equal to 60 degreeต่อไปอีกอันนึงคือ isosceles triangle นะครับผมเห็นไหมเขาบอก isosceles นะครับผม isosceles เนี่ยก็คือ side ของมันเนี่ยอย่างนี้สองข้างเท่ากันโอเคนะครับก็คืออย่างเงี้ยด้านเนี้ย8กับ8เพราะฉะนั้นมุมตรงเนี้ยก็จะเท่าเนาะ56คำถามคือถ้าเกิดว่า2มุมนี้มันเป็นเนี่ยมาจาก isosceles triangle 56 56มุม x ข้างบนจะเท่ากับมุมเท่ากับเท่าไหร่ทวนคอนเซปต์ข้างบนแปดค่ะเท่าไหร่นะลูก68ค่ะโอเคใช่พี่ได้ยินเป็น18 68ใช่ใช่นะครับโอเคแสดงว่าเข้าใจคอนเซ็ปต์ triangle เท่ากับ180แล้วโอเคเราเสร็จ equilateral เราเสร็จ isosceles แล้วนะครับผมต่อไปอีกอันนึงที่เราจะต้องเจอนะครับผมคือ scalene นะครับผม triangle scalene ในที่นี้ทำไมถึงชื่อว่า scalene เพราะว่า no side จะ equal ไม่มีด้านไหนเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นไม่มีมุมไหนเท่ากันด้วยอย่างเช่นก็ให้ตัวอย่างเห็นไหมครับ14 9 10แล้วก็แน่นอนตรงนี้เป็น obtuse 120แล้วก็มี two acute angle ที่เป็น25 degree หรือ35 degree สมมุติว่าถ้าเกิดถามคอนเซปต์ที่มันเป็น high concept หน่อยถ้าเกิดเราจะต้องหา area ของ triangle เนี่ยจะต้องทำยังไงน้องมันจะต้องหาด้วยอะไรต้องมีอะไรช่วยเข้ามาพอได้ไหมไม่ได้ค่ะก็ไม่มีอะไรครับเราจะต้องมี altitude ก็คือต้องลากเส้น altitude อย่างนี้ขึ้นมานึกภาพออกมาแล้วเราโจทย์จะต้องให้ค่า altitude มาหรือไม่โจทย์ก็จะต้องลากเส้นมาแล้วตั้งฉากมุม90องศาแล้วหนูค่อย calculate ด้วยนะครับผม triangle formula เป็น right triangle ไปเข้าใจมั้ยแต่ถ้าเกิดหาจากอย่างเงี้ยจะลำบากเพราะฉะนั้นมันมีต้องมี1ต้องมีเส้น altitude ที่เขาบอกมานะครับผมไอ้ base กับเส้น height ลูก b กับ h หรือไม่ก็เขาต้องมีเส้นตั้งฉากเป็น90องศาแล้วหนูค่อยหาจาก right triangle เอาแล้วก็ค่อยมาบวกกัน2ด้านอย่างนี้เป็นต้นโอเคเนาะแค่พยายามจะบอกคอนเซปต์ให้โอเคคราวนี้ไอ้นี่แหละของหากินเลยลูกไม่ว่าใน GED หรือ SAT ถ้าเจออันนี้ในโจทย์นี่ยิ้มได้เลย right triangle ช่วยชีวิตเสมอทำไม right triangle ช่วยชีวิตเสมอพอรู้ไหมไม่รู้ค่ะง่ายครับ right triangle 1น้องสามารถใช้ปิทาโกรัสทันปิทาโกรัสไหมเนี่ยลูกก่อนที่หนูจะออกมา GED เนี่ยทันค่ะนั่นแหละปิทาโกรัสช่วยหากินได้มากในเรื่องของฟิกเกอร์หลายอย่างได้มี right triangleแล้วก็นอกเหนือจากปิทาโกรัสนี้นะครับผมตรงนี้น้องสามารถใช้แน่นอนตีโกนเข้ามาช่วยได้อีกเ
ราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอฟิกเกอร์ที่มันเป็นแบบโหโพลีกอนมาหลายแบบถ้าเกิดเจออย่างนี้ปุ๊บนี่แหลมเลยคือช่วยได้ละนะครับผมคีย์หลักเลยในการเบรกดาวน์โพลีกอนก็คือเราต้องสามารถเบรกส่วนหนึ่งนะมาให้เป็นไรท์ไทรแองเกิลอย่างนี้ให้ได้คราวนี้ไรท์ไทรแองเกิลเรารู้เลยว่าไอ้ตรงเนี่ยสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยตึ๊ดๆมาเนี่ยคือนะครับ90 degreesแล้วแน่นอนนะครับสองด้านนี้จะต้องเท่ากันเห็นไหม45 degree กับ45 degree แน่นอนซ้ายก็ต้องเท่ากันเห็นไหมซ้ายเนี่ย7กับ7แล้วคอนเซปต์ต่อไปนะครับมันจะมีที่เขาเรียกว่าไฮโพทีนิวส์นะครับผมไฮโพทีนิวส์ไฮโพทีนิวส์เนี่ยมันเป็นด้านที่จะยาวกว่าสองด้านนี้เสมอเข้าใจไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับเราจะมี two sides ที่มัน equal แล้วก็ two angle แล้วก็อยู่กับ the 90 degrees hypotenuse อยู่ตรงข้ามนะครับผมไอ้เจ้าตัวตั้งฉากเสมอโอเคเนาะและแน่นอนรวมกันทั้งหมดนี้90 degree 45 45 you always gonna get 180โอเคมั้ยโอเคบอกแล้ว4อย่างนี้ต้องเอาไว้ใช้หากินใน GED จริงๆเลยถ้ารู้ถ้ากระจ่างก็สบายถ้าไม่รู้ก็ตายอย่างเดียวนะฮะโอเคนี่ไม่ใช่แค่ GED นะ SAT ก็หลายคนละขนาดพี่สอน SAT น้องที่มันแบบเก่งๆเรื่องเลขมันจะไม่เอา Geometry ไม่เอาปรากฏเป็นไงล่ะหายไปเลย 20% ของคะแนน GED ก็เหมือนกันนะลูกประมาณ 20% คือ Geometry นะคะโอเคอ้าว practice มาแล้วนะครับเราเริ่มจาก1ถึง3ก่อนเอาง่ายๆถ้า ABC ก็ให้มุม A มา70มุม B มา40เขาอยากจะถามมุม C โอ้หมูโตนะครับผมเอ้ยตอบพี่มาก่อนถ้าเกิดข้อ1มุม A 70มุม B 40มุม C ไม่รู้ประเด็นคือ what type of triangle it istype ของมันคืออะไรลูก4อย่างที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยบอกพี่มาก่อนเจรีนะคะเก่งมากใช่แสดงว่าเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วคราวนี้เราก็หา C ส่วนข้อที่2นะครับก็ตอบน้องได้คำตอบข้อ2ไปแล้วโอเคข้อที่3นะครับผม what kind of triangle คือ DEF แล้วมันมี hypotenuse ไหมสำหรับ DEF นะครับผมเห็นนะDEF เดี๋ยวนะแล้ว DEF อยู่ไหนวะอ๋ออยู่ข้างล่างมั้งหรือว่าเนี่ย Where's E A B C อันนี้พี่ว่ามันพิมพ์ผิดหรือว่าลูกเอ๊ะเดี๋ยวนะข้อที่3มันถามว่า DEF มันน่าจะเป็น DBF ใช่ป่ะใช่มั้ยค่ะเออมันต้องเป็น DBF นะพี่ว่าใช่พิมพ์มาผิดนะเนี่ยอ่ะลองทำ1ถึง3ก่อนเลยเหรออือฮึสามนี่
โจทย์อะไรนะคะข้อ3โจทย์เขาบอกว่าเนี่ย D B เดี๋ยวนะที่ยังงงเลยว่า D E F มันมาจากไหนวะเนี่ยใช่ไหมลูกเออไม่ต้องทำข้อ3อ่ะพี่ว่าอย่าทำเลยมันไม่มีอะไรวิเลทเลยทำหนึ่งสองแล้วก็ทำหนึ่งสองกับสี่ให้พี่เลยเออดีกว่าข้อสามนี่มันถามเลยมึนมากเลยอ่ะฮะหนึ่งสองกับสี่มาเนี่ย make sense เพราะเนี่ยเขาบอกว่า A B C above เป็น equilateral triangle นะครับ B D bisect แล้ว what is x อ่ะทำหนึ่งสองสี่ไหมพี่ก่อนอ่ะโอเคตอบมาแล้ว1 2 4ข้อที่1ตอบ70ถูกต้องลูกข้อที่2สเกลหืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่สิข้อที่2อย่างนี้เพราะว่าถ้ามุมมันไม่เท่ากันเดี๋ยวนะไอ้70ไอ้ข้อไอ้เดี๋ยวนี้นะคะข้อ C มันตอบ70ไม่ใช่เหรอลูกหืมไอ้นี่เจ็ดสิบไอ้นี่เจ็ดสิบไอ้นี่สี่คสิ่ะบตอนนี้เรารู้ค่าแล้วไงถ้ารู้ค่าปุ๊บมันไม่ใช่สเกลีนละเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอะไรเอ่ยหือ